สวัสดีครับพวกเรา DC 10 Design and Build a Dodeca Hedon Loudspeaker หรือในชื่อไทยก็คือการออกแบบและสร้างลำโพง Dodeca Hedon ครับโดยในวันนี้เราจะมาทำการนำเสนอภาพรวมของโครงงานกันนะครับโดยสมาชิกของเราก็จะมีทั้งหมด3คนนะครับคนแรกคือนายกิตสุภาวนิชคนที่2คือนายณัฐฐาพลสอนนินคนที่3คือนายจิตรเมธศรีวัฒนาเมคินครับส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาจะมี2ท่านนะครับท่านแรกคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เขมพัฒน์ตันติวัฒนกุลครับส่วนท่านที่2คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักรจันทลักษณาครับต่อมาเป็นที่มาและความสำคัญของโครงงานนะครับโครงงานนี้เกิดขึ้นมาจากผู้ดำเนินโครงงานเล็งเห็นถึงความสำคัญของเสียงที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและความรู้สึกของมนุษย์ครับเช่นเสียงที่มีค่าความดังเกินมาตรฐานก็จะก่อให้เกิดความรำคาญต่อมนุษย์ครับอีกทั้งยังเป็นการสร้างความเครียดให้แก่ร่างกายและจิตใจด้วยครับแต่ในทางกลับกันเสียงก็สามารถสร้างสภาพแวดล้อมและสุขภาพทางจิตใจที่ดีให้กับมนุษย์ได้ดังนั้นในการควบคุมความดังและคุณภาพของเสียงจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับมนุษย์ครับโดยในปัจจุบันเนี่ยการทดสอบและการออกแบบเพื่อควบคุมระดับความดังและคุณภาพของเสียงนั้นสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบครับซึ่งในโครงงานนี้เนี่ยผู้ดำเนินโครงงานมีความสนใจในการทดสอบความกล้องของเสียงในพื้นที่ปิดและการทดสอบความสามารถในการป้องกันเสียงของพาร์ติชันครับซึ่งทำให้ผู้ดำเนินโครงงานเนี่ยได้ไปทำการศึกษามาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบวิธีการในการทดสอบรวมไปถึงกระบวนการในการทดสอบโดยจากการศึกษาในครั้งนี้ผู้ดำเนินโครงงานพบว่าลำโพงโดเดคาฮีดอนนั้นเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในการทดสอบเสียงของทั้ง2กรณีครับดังนั้นในโครงงานนี้ผู้ดำเนินโครงงานจะทำการออกแบบและสร้างลำโพงโดเดคาฮีดอนที่มีขนาดเล็กและมีลักษณะการกระจายของเสียงตรงตามที่มาตรฐานกำหนดไว้ครับถัดมาเป็นส่วนของขอบเขตโครงงานนะครับขอบเขตโครงงานของเรานั้นจะมีทั้งหมด5ข้อครับข้อที่1ก็คือลำโพงโดเดคาฮีดอนลาวสปีกเกอร์ของเรานั้นจะต้องสามารถตอบสนองในย่านความถี่แบบวันออกเตปที่ช่วง125เฮิรตซ์ถึง 4,000 เฮิรตซ์ได้ครับ2เสียงที่ใช้ในการทดสอบลักษณะการกระจายของเสียงและระดับกำลังเสียงจะเป็นไวท์นอยส์ครับ3ใช้โปรแกรม MATLAB ในการสร้างโปรแกรมคำนวณหา Reverberation Time นะครับ4ใช้โปรแกรม Excel ในการเขียนชีทคำนวณค่าระดับความดันเสียงในพื้นที่ปิดครับ5ใช้โปรแกรม Excel ในการคำนวณหาพื้นที่หน้าตัดของ Exponential Horn นะครับต่อมาเป็นสิ่งที่เราได้รับจากโครงงานนะครับ1คือเราได้ลำโพงโดเดคาฮีดอนที่สามารถนำมาใช้คำนวณหา Reverberation Time และการลดทอนของเสียงเมื่อเสียงเดินทางผ่าน Partition ภายในอาคารตามมาตรฐาน ISO 3382ปี2009และมาตรฐาน ASTM E336-20 ครับ2เราได้รับโปรแกรมที่สามารถใช้คำนวณหา Reverberation Time ภายในพื้นที่ปิดครับในส่วนถัดมาจะเป็นทฤษฎีและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องครับโดยมาตรฐานแรกก็คือมาตรฐาน ISO 3382-1 ปี2009ครับมาตรฐานที่2จะเป็นมาตรฐาน ISO 3745ปี2012ครับมาตรฐานที่3จะเป็นมาตรฐาน ASTM E336-20 ครับและสุดท้ายจะเป็นทฤษฎีการออกแบบพรที่มีลักษณะเป็น exponential ครับมาเริ่มกันที่มาตรฐาน ISO 3382-1 ปี2009กันครับมาตรฐาน ISO 3382-1 ปี2009นั้นจะเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการวัดค่า reverberation time ภายในห้องครับทีนี้เราลองมาทำความรู้จักกับ reverberation time กันครับตัว reverberation time นั้นคือเวลาที่ระดับความดันเสียงใช้ในการปรับตัวลดลง60เดซิเบลครับซึ่งค่า reverberation time นั้นควรมีอยู่ที่เท่าไหร่มันก็แล้วแต่ว่าห้องที่เราสนใจนั้นจะถูกนำไปใช้ในงานประเภทไหนครับซึ่งภาพทางด้านขวานี้จะเป็นภาพที่ใช้แสดงถึงค่า reverberation time ที่เหมาะสมภายในห้องที่มีลักษณะการใช้งานแตกต่างกันไปครับต่อมาเราลองมาดูมาตรฐาน ISO 3745ปี2012กันครับมาตรฐาน ISO 3745ปี2012นั้นเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการประมาณหาระดับกำลังเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงด้วยการวัดค่าระดับความดันเสียงแล้วมาทำการคำนวณด้วยสมการครับทีนี้เรามาลองทำความรู้จักกับระดับกำลังเสียงกันครับระดับกำลังเสียงนั้นคือพลังงานเสียงที่ถูกปล่อยออกมาจากแหล่งกำเนิดเสียงครับซึ่งเป็นตัวแปรที่ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดเสียงเพียงอย่างเดียวครับครับในระดับถัดมามาถึงมาตรฐาน ASTM E336 นะครับมาตรฐาน ASTM E336 นั้นเป็นมาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถในการป้องกันเสียงของกำแพงหรือ partition ที่อยู่ภายในตัวอาคารครับโดยมาตรฐานนี้นะครับจะมีค่าพารามิเตอร์2ตัวที่มีความน่าสนใจครับตัวแปรแรกนะครับจะเป็นตัวแปรของ noise reduction ครับตัวแปรที่2นะครับจะเป็นตัวแปรของ apparent transmission loss ครับโดย noise reduction นั้นเป็นค่าความแตกต่างของระดับความดันเสียงระหว่างห้องที่มีแหล่งกำเนิดเสียงซึ่งจากรูปนะครับก็จะเป็นรูปห้องที่1นะครับและห้องที่เป็นแหล่งรับเสียงครับซึ่งจากรูปนะครับก็จะเป็นห้องที่2ครับส่วนค่า apparent transmission loss ครับนั้นก็มีความคล้ายคลึงกับค่า noise reduction นั่นก็คือค่าความแตกต่างของระดับความดันเสียงระหว่างห้องที่มีแหล่งกำเนิดเสียงและห้องที่เป็นแหล่งรับเสียงครับโดยในค่า apparent transmission loss นั้นจะให้ความสำคัญกับพื้นที่ณผิวของตัว partition รวมถึงค่าความสามารถในการดูดซับเสียงของ partition ด้วยครับต่อมานะครับมาถึงทฤษฎีของการออกแบบอุปกรณ์ขยายเสียงครับเรามาเริ่มต้นรู้จักกับอุปกรณ์ขยายเสียงกันก่อนครับอุปกรณ์ขยายเสียงนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ร่วมกับตัวดอกลำโพงครับจากรูปแผนที่ใช้มือนะครับเป็นรูปอุปกรณ์ขยายเสียงนะครับที่มีลักษณะเป็นแบบ exponential กล่าวคือเ
ขนาดพื้นที่หน้าตักของอุปกรณ์ขยายเสียงนะครับจะมีความสัมพันธ์กับความยาวนะครับในลักษณะ exponential ครับโดยในทางทฤษฎีนะครับอุปกรณ์ขยายเสียงจะช่วยลดความร้อนที่เกิดขึ้นภายในตัวดอกลำโพงด้วยครับและตัวอุปกรณ์ขยายเสียงนี้ยังสามารถช่วยควบคุมลักษณะการกระจายของเสียงและเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งผ่านเสียงไปยังอากาศในทุกย่านความถี่ด้วยครับส่วนต่อมาเป็นส่วนของภาพรวมการดำเนินงานทั้งหมดนะครับเราได้แบ่งงานออกเป็นทั้งหมด6งานด้วยกันนะครับในส่วนของความรู้พื้นฐานนะครับเราได้ทำการศึกษามาตรฐานอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับในส่วนแรกก็จะเป็นมาตรฐาน ISO 3382ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบหาความคมกล้องของเสียงที่เกิดขึ้นภายในห้องรวมถึงมาตรฐานนี้นะครับยังเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบลักษณะการกระจายของเสียงของตัวลำโพงโรเดกาฮีดอนด้วยครับมาตรฐานที่2นะครับเป็นมาตรฐาน ISO 3745ครับมาตรฐานนี้นะครับเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบหาค่าระดับกำลังเสียงของลำโพงโรเดกาฮีดอนครับและมาตรฐานที่3นะครับเป็นมาตรฐาน ASTM E 336ครับซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบหาความสามารถในการป้องกันเสียงของ partition หรือกำแพงที่อยู่ภายในตัวอาคารครับนอกจากนี้นะครับเราได้ทำการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเช่นการเลือกใช้ amplifier การเลือกใช้ไมโครโฟนนะครับรวมถึงเราได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้วงจรไฟฟ้าภายในตัวลำโพงโรเดกาฮีดอนครับต่อมานะครับมาถึงในส่วนของการศึกษาและออกแบบอุปกรณ์ขยายเสียงครับซึ่งในขั้นตอนแรกนะครับเราได้ทำการศึกษาคุณสมบัติของอุปกรณ์ขยายเสียงรวมถึงชนิดของอุปกรณ์ขยายเสียงนะครับซึ่งในโครงการนี้นะครับเราทำการศึกษาอุปกรณ์ขยายเสียงทั้งหมด3ชนิดด้วยกันก็คืออุปกรณ์ขยายเสียงที่มีลักษณะเป็นแบบท่อเป็นแบบกรวยและเป็นแบบ exponential ครับต่อมานะครับเราได้ทำการออกแบบและ simulation อุปกรณ์ขยายเสียงที่มีลักษณะเป็นแบบ exponential ในโปรแกรม console นะครับซึ่งเมื่อเรา simulation เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ผลลัพธ์และข้อสรุปในการออกแบบอุปกรณ์ขยายเสียงในครั้งนี้ครับซึ่งจากรูปทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นผลการ simulation อุปกรณ์ขยายเสียงที่มีลักษณะเป็นแบบ exponential นะครับซึ่งแสดงถึงระดับความดันเสียงที่ระยะ1เมตรระหว่างดอกลำโพงที่ติดตั้งอุปกรณ์ขยายเสียงนะครับกับดอกลำโพงที่ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ขยายเสียงซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าในช่วงความถี่ต่ำนะครับดอกลำโพงที่ทำการติดตั้งอุปกรณ์ขยายเสียงนั้นจะสามารถให้ค่าระดับความดันเสียงมากกว่าดอกลำโพงที่ไม่ได้ติดตั้งอยู่อุปกรณ์ขยายเสียงอยู่พอสมควรครับแต่ในช่วงความถี่ที่สูงขึ้นนะครับตัวดอกลำโพงที่ติดตั้งอุปกรณ์ขยายเสียงและดอกลำโพงที่ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ขยายเสียงนั้นให้ระดับความดันเสียงเนี่ยใกล้เคียงกันครับเนื่องจากผลการซิมูเลชันออกมาในลักษณะนี้นะครับเราจึงไม่ได้นำตัวอุปกรณ์ขยายเสียงมาใช้กับตัวลำโพงโรเดกาฮีดอนของเราครับโดยเราขอชี้แจงเหตุผลดังนี้ครับเหตุผลในข้อแรกนะครับก็คือในส่วนของประสิทธิภาพของอุปกรณ์ขยายเสียงนั้นไม่เป็นไปตามอย่างที่เราต้องการครับเนื่องจากในตอนแรกเราคาดว่าตัวอุปกรณ์ขยายเสียงนั้นจะช่วยเพิ่มระดับความดันเสียงในทุกย่านความถี่ครับลำดับที่2นะครับเนื่องจากการนำอุปกรณ์ขยายเสียงมาใช้ร่วมกับตัวลำโพงโรเดกาฮีดอนนะครับจะทำให้เราจำเป็นจะต้องออกแบบให้ตัวลำโพงโรเดกาฮีดอนมีขนาดใหญ่มากเกินไปครับต่อมานะครับมาถึงในส่วนของการออกแบบและสร้างโปรแกรมการคำนวณระดับความดันเสียงที่ตำแหน่งต่างๆภายในห้องนะครับผมซึ่งในโปรแกรมนี้นะครับเราจะจำลองว่าสมมติว่าเรามีห้องนึงนะครับและเรามีไมโครโฟนกับตัวลำโพงตั้งอยู่ในห้องเมื่อเราทำการเล่นเสียงจากลำโพงนะครับตัวโปรแกรมนี้ก็จะคำนวณหาค่าระดับความดันเสียงที่ไมโครโฟนตำแหน่งต่างๆตรวจวัดได้ครับส่วนต่อมาครับก็เป็นส่วนของการออกแบบและสร้างลำโพงโรเดกาฮีดอนครับซึ่งในรูปแรกนะครับเป็นภาพและขนาดของลำโพงโรเดกาฮีดอนอย่างคร่าวๆที่เราออกแบบอยู่บนโปรแกรม SolidWorks ครับหลังจากนั้นนะครับในรูปภาพที่2เราได้ทำการขึ้นรูปตัวหน้าลำโพงโรเดกาฮีดอนด้วยวิธีการพิมพ์3มิติครับส่วนในขั้นตอนที่3นะครับเราได้ทำการติดตั้งตัวดอกลำโพงเข้ากับหน้าลำโพงโรเดกาฮีดอนและต่อวงจรภายในตัวลำโพงโรเดกาฮีดอนครับและในรูปที่4นะครับก็คือลำโพงโรเดกาฮีดอนของเราที่ทำการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อมานะครับมาถึงในส่วนของการทดสอบประสิทธิภาพของตัวลำโพงโรเดกาฮีดอนครับในการทดสอบประสิทธิภาพนะครับจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของการทดสอบลักษณะการกระจายของเสียงครับซึ่งเราอ้างอิงวิธีการทดสอบและค่ามาตรฐานมาจากมาตรฐาน ISO 3382นะครับและส่วนที่2นะครับจะเป็นการทดสอบระดับกำลังเสียงของตัวลำโพงโรเดกาฮีดอนครับซึ่งเราอ้างอิงวิธีการทดสอบมาจากมาตรฐาน ISO 3745ครับผมขออธิบายวิธีการทดสอบทั้ง2ส่วนอย่างคร่าวๆดังนี้ครับอุปกรณ์ที่เราใช้งานจะมีทั้งหมด3ชนิดหลักๆนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัว amplifier นะครับตัวที่2จะเป็นตัวลำโพงโรเดกาฮีดอนนะครับตัวที่3ก็จะเป็นตัว saliva meter นะครับในส่วนของการทดสอบลักษณะการกระจายของเสียงนะครับจากรูปทางด้านซ้ายมือครับเราจะทำการเล่นสัญญาณเสียง white noise จากตัวลำโพงโรเดกาฮีดอนเป็นระยะเวลา10วินาทีนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการเก็บสัญญาณเสียงโดย saliva meter ครับเมื่อ saliva meter เก็บสัญญาณเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนลำโพงโรเดกาฮีดอนไปทีละ5องศาครับทำอย่างนี้เรื่อยๆจนครบ360องศาครับส่วนในการทดสอบหาระดับการรองเสียงจากรูปด้านขวามือนะครับผมเราได้ทำการติดสติ๊กเกอร์ไว้บนพื้นนะครับซึ่งสติ๊กเกอร์นี้นะครับเป็นสติ๊กเกอร์ที่ระบุตำแหน่งของตัว saliva meter ครับโดยหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการเล่นสัญญาณเสียงจากตัวลำโพงโรเดกาฮีดอนเป็นระยะเวลา10วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็จะให้ตัว saliva meter เก็บค่าสัญญาณเสียงนะครับซึ่งเมื่อ saliva meter ทำการเก็บสัญญาณเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการย้ายจุดในการทดสอบครับซึ่งจุดในการทดสอบของเราจะมีทั้งหมด16จุดด้วยกันครับและในลำดับสุดท้ายของการดำเนินงานนะครับผมจะเป็นการออกแบบและสร้างโปรแกรมการคำนวณค่าความกว้างของเสียงภายในห้องที่มีลักษณะเป็นแบบ RT20 ครับรูปที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นรูป user interface ของตัวโปรแกรมเราครับซึ่งผมขออธิบายหลักการทำงานของโปรแกรมคร่าวๆดังนี้ครับเมื่อเราทำการกดปุ่ม play sound นะครับ
กลุ่มนี้ก็จะไปทำการส่งคำสั่งให้ตัวลำโพงเล่นสัญญาณเสียงไวน้อยเป็นระยะเวลา10วินาทีครับหลังจากนั้นนะครับตัวไมโครโฟนนะครับก็จะทำการเก็บค่าสัญญาณเสียงมาครับแล้วมาแสดงอยู่ในรูปของ impulse response ซึ่งแสดงอยู่นะครับที่เขียนว่า signal นะครับผมหลังจากนั้นนะครับโปรแกรมก็จะคำนวณหาค่า energy decay รวมถึงค่า reverberation time ให้นะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นการดำเนินงานที่ผ่านมาในโครงการของเราครับผลการทดสอบส่วนแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของค่า directivity test นะครับจากตารางที่แสดงอยู่ณตอนนี้นะครับเป็นตารางที่แสดงการเปรียบเทียบระหว่างค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้จากการทดสอบนะครับแล้วก็ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ISO 3382กำหนดนะครับเราจะเห็นได้ว่าที่ความถี่250เฮิรตซ์จนถึง 4,000 เฮิรตซ์เนี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้เนี่ยถือว่าเป็นไปตามที่มาตรฐาน ISO 3382กำหนดครับแต่จะมีที่ค่าความถี่125เฮิรตซ์เนี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้เนี่ยจะยังถือว่าเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนดอยู่ครับด้านถัดมาจะเป็นผลการทดสอบในส่วนของ Sound Power Level ครับในการทดสอบนี้เราจะอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 3745ครับโดยผลการทดสอบที่แสดงอยู่ณตอนนี้นะครับเมื่อเราดูที่ค่าความถี่รวมหรือว่า Total C นะครับเราจะเห็นได้ว่าค่า Sound Power Level ที่ได้เนี่ยเป็นไปตามที่เราได้ทำการคำนวณไว้เบื้องต้นในตอนแรกนะครับด้วยโปรแกรม Microsoft Excel นะครับคือค่าระดับ Sound Power Level เนี่ยควรจะมีระดับประมาณ101เดซิเบลครับทีนี้เมื่อเราทำการดูที่ค่าความถี่125เฮิรตซ์เนี่ยซึ่งค่าความถี่เนี่ยเป็นค่าความถี่แรกที่เราจะใช้ในการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 3382นะครับเราจะเห็นได้ว่าค่า Sound Power Level ที่ระดับที่ระดับความถี่เนี้ยจะยังมีระดับที่ต่ำอยู่นะครับดังนั้นเราคิดว่าลำโพงโดดิคาฮิดอนของเราตัวนี้เนี่ยเหมาะที่จะทดสอบกับห้องที่มีระดับค่า Background Noise เนี่ยประมาณ 26.4 เดซิเบลครับในส่วนของข้อเสนอแนะนะครับจากการทดสอบที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าที่ความถี่125เฮิรตซ์เนี่ยค่าที่ได้จากการทดสอบเนี่ยจะยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจนะครับดังนั้นทางเราเนี่ยจึงมีข้อเสนอแนะครับก็คือเราจะใช้เสียงนะครับที่เกณฑ์ในช่วงย่านความถี่ที่เราจะทำการทดสอบโดยตรงเลยครับซึ่งจะทำให้ได้ผลการทดสอบก็คือค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้จากการทดสอบเนี่ยจะเป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนดมากยิ่งขึ้นครับครับในส่วนของการสรุปโครงการนะครับจากการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการศึกษาทฤษฎีต่างๆนะครับหรือว่าการออกแบบ calculation sheet ในโปรแกรม Microsoft Excel นะครับเพื่อคำนวณหาค่า Sound Power Level เนี่ยแล้วก็การออกแบบและสร้างลำโพงนะครับแล้วก็การทดสอบประสิทธิภาพของลำโพงเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าลำโพงโดยคาฮิดอนของเราที่เราทำการออกแบบเนี่ยสามารถตอบสนองได้ตามวัตถุประสงค์ที่เราทำการตั้งไว้อย่างครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นลำโพงเนี่ยจะต้องมีลักษณะเป็น omnidirectional ซึ่งสามารถใช้ทดสอบได้ตามมาตรฐาน ISO 3382นะครับหรือว่าลำโพงของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพที่มากเพียงพอที่จะทดสอบผ่านค่าความกว้างของห้องโดยใช้ค่า RT20 นะครับครับและทั้งนี้นะครับเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาต่อยอดเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการทดสอบเสียงภายในห้องนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตได้ครับขอบคุณครับ